สวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อบ้านและก็คุณแม่บ้านนะครับวันนี้ผมมีแก้วน้ำเก็บอุณหภูมิของซุปเปอร์ล็อกมาแนะนำอยู่2รุ่น2สไตล์นะครับนี่นะครับก็คือเจ้าคู่นี้แหละนะครับคือได้มาพร้อมกันเลยเดี๋ยวจะมาให้ดูทีละอันว่ารุ่นนี้กับรุ่นนี้มันต่างกันยังไงนะ2รุ่นเนี่ยครับสามารถเก็บอุณหภูมิได้ทั้งร้อนและเย็นนะบางคนพูดติดปากว่าแก้วเก็บความเย็นแก้วเก็บความเย็นที่จริงอ่ะเก็บได้ทั้งร้อนและก็เย็นความร้อนก็ได้นะครับถ้าเก็บความเย็นเนี่ยจะได้ประมาณ24ชั่วโมงนะครับทั้งวันทั้งคืนเลยนะใส่น้ำแข็งไปด้วยเนี่ยสบายอยู่แล้วนะครับส่วนน้ำร้อนหรือน้ำอุ่นเนี่ยน้ำร้อนดีกว่านะน้ำร้อนเนี่ยก็จะได้ประมาณ6ชั่วโมงหลังจาก6ชั่วโมงไปแล้วอุณหภูมิของน้ำร้อนเนี่ยก็ยังจะอยู่ที่ประมาณ45องศาประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นน้ำเย็นจะยาวนานกว่ามาดูอันแรกดีกว่าอันเนี้ยนะครับเป็นเรียกว่ากระติกน้ำสแตนเลสแล้วกันนะครับรุ่น S145อันนี้ขนาดใหญ่สุดของซุปเปอร์ล็อกเลยนะผมคิดว่าขนาด 1.7 ลิตรนะครับอันนี้ก็มีหลอดในตัวอ่ะเดี๋ยวมาแกะให้ดูดีกว่าผมชอบกล่องของซุปเปอร์ล็อกนะคือเขาทำผลิตภัณฑ์มาแต่ละตัวเนี่ยกล่องจะสวยมากแล้วก็ข้อมูลเด่นๆก็จะอยู่ข้างกล่องไปเลยสมมุติว่าข้อมูลผลิตภัณฑ์อะไรอย่างเงี้ยนะครับส่วนใหญ่เขาก็จะห่อเขาเรียกว่าอะไรหุ้มพลาสติกมาอีกชั้นนึงเนาะโอ๊ยอันนี้มีอะไรอ่ะอันนี้จะมีสติ๊กเกอร์นะครับเอาไว้ติดตรงกระติกน้ำเห็นวัยรุ่นเด็กๆ เขาชอบเอาติดกันเนาะติดชื่อนักลงนักเรียนอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะครับเท่ๆนะอันนี้เอาถุงออกนะครับมาดูดีกว่าว่าลักษณะมันเป็นยังไงเนี่ยคือ 1.7 ลิตรนะถ้าเทียบกับขวดน้ำที่เราซื้อร้านสะดวกซื้อเซเว่นอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ย 1.5 ลิตรอันเนี้ยใส่ได้หมดเลยนะและยังใส่ได้อีกใส่ได้อีก200มิลลิลิตรนะครับอันนี้ยังน้อยอยู่นะอันนี้ใส่ได้เยอะกว่ารุ่นนี้ขนาด 1.7 ลิตรเนาะก็จะมีโลโก้ซุปเปอร์ล็อกตรงนี้สวยๆนะครับอันนี้มีหลายสีนะสีม่วงสีขาวนะครับก็ผมชอบสีขาวในสไตล์มินิมอลด้านล่างเนี่ยจะเป็นซิลิโคนกันลื่นนะครับเนี่ยก็คือจะหนึบๆอยู่กับพื้นเลยนะครับซิลิโคนอย่างดีแล้วครับผิวนะครับผิวจะออกจะเรียกยังไงนะแต่ว่าไม่ได้ลื่นนะนะครับมีความสากจับได้ถนัดนะฮะนี่นะครับตัวเนี้ยมันใหญ่มันหนักใช่มั้ยก็เลยมีหูหิ้วมาแต่จริงๆไม่ได้หนักมากหรอกนะครับ 1.7 ลิตรนะครับตัวเนี้ยก็จะเป็นตัวล็อกนะครับเห็นป่ะมีล็อกนะครับปุ๊บพับออกอย่างงี้กดดูปุ้งนะครับตัวหลอดเนี่ยเป็นแบบป๊อปอัพฝาปิดเห็นป่ะนี่นะครับเด้งออกมาทันทีทันใจเลยนะครับนี่นะครับเนี่ยตรงฝาเนี่ยตรงฝาของหลอดดูดเนี่ยนะก็จะมีซิลิโคนอยู่นะเพื่อป้องกันน้ำไหลออกจากหลอดดูดนะครับล็อกก็ล็อกแน่นสนิทนะครับล็อกอีกชั้นหนึ่งอย่างนี้หมุนเป็นฝาเป็นหมุนเกลียวแบบนี้นะครับด้านในฝาก็จะมีซีนอยู่นะครับมีซีนกันน้ำรั่วน้ำซึมออกจากขวดมีหลอดแถมมาให้เอาไปล้างได้นะครับตรงก้นหลอดนี่ก็จะมีรูสำหรับน้ำเข้าใส่เป็นซิลิโคนนะฮะเพราะฉะนั้นน้ำก้นขวดจริงๆก็สามารถเข้าไปได้ตรงนี้นะมีหลอดแค่หนึ่งอันเป็นสแตนเลสเกรด316นะครับเป็นเกรดเครื่องมือแพทย์นะเห็นไหมผมซูมให้ดูนี่นะครับ316ไม่เป็นสนิมเป็นเกรดเครื่องมือแพทย์ฮะนี่นะครับดูสวยมากเลยอันนี้มันเหมาะกับใครรู้ไหมมันเหมาะกับคนที่ชอบดื่มน้ำเย็นน้ำอุ่นที่ต้องเอาไปกินนานๆน่ะในห้องนอนตอนกลางคืนเนี่ยผมว่าส่วนใหญ่ไม่มีหรอกตู้เย็นในห้องนอนอ่ะผมก็ใส่แบบนี้แหละไปนะครับเวลาเดินทางไกลไปต่างจังหวัดไปที่ไหนไกลๆอะไรอย่างเงี้ย 2-3 ชั่วโมงก็ได้อยู่อันเนี้ยคือเหลือเฟือผมว่านะคงไม่มีใครแบบว่าโอ้ฉันจะใส่ให้มันถึง24ชั่วโมงเติมเอาก็ได้แวะปงแวะปั๊มเติมน้ำเย็นเข้าใหม่ก็ได้นะครับอันนี้ก็คือมันจะได้เย็นตลอดเวลาแค่นั้นเองนี่นะครับสวยมากต่อไปคืออันนี้นะครับนี่หลายคนมองทรงก็น่าจะรู้แล้วนะว่ามันคล้ายๆออกแนวสปอร์ตหน่อยกีฬาหน่อยนะครับอันนี้จะเป็นรุ่น S157 นะครับขนาด600มิลลิลิตรนะฮะก็ไม่ถึง1ลิตรนะครับคือผมคิดว่าเขาตั้งใจเพื่อให้มันแบบพกพาสะดวกคนออกกำลังกายเล่นกีฬาปั่นจักรยานอะไรอย่างเงี้ยคือเขาไม่ต้องการน้ำมากหรอกนะครับเขาเอาไว้จิบเฉยๆนะครับอันนี้ก็เห็นไหมเก็บอุณหภูมิได้24ชั่วโมงน้ำเย็นนะครับน้ำร้อนก็ประมาณ6ชั่วโมงเนาะมาดูข้างในเนี่ยก็ห่อเหมือนกันอันนี้ไม่มีสติ๊กเกอร์แถมให้นะเพราะว่าสปอร์ตอะเน้นแมนไม่ต้องการขี้ขู่นะครับอันนี้มีประมาณ3สีนะผมคิดว่ามีขาวมีเขียวแล้วก็อันนี้น้ำเงินออกน้ำเงินนาวีบลูอะนะครับตรงนี้จะเป็นซิลิโคนที่เวลาเราหมุนขวดเงี้ยคือมันจะจับแน่นไงนะครับเป็นซิลิโคนให้บางทีมันฝาของยี่ห้ออื่นมันจะลื่นเนาะมันจะเปิดยากนะครับ
อันนี้ก็มีความสากไม่ได้ลื่นนะเนี่ยชอบโลโก้ซุปเปอร์ล็อกนะครับด้านล่างมีซิลิโคนเหมือนกันนะครับซิลิโคนกันลื่นนะอันนี้ผมจำไม่ได้ชื่อเขามีบอกอยู่เป็นซิลิโคนสักนิดนึงอ่ะนะอันนี้มีหูหิ้วนะครับแบบเก๋ๆนะคุณผู้หญิงเนี่ยนะครับปั่นจักรยานตีเทนนิสอะไรเงี้ยสบายเลยครับหูหิ้วอ่ะรุ่นนี้จะเป็นรุ่นแบบหมุนคือผมว่ากิจกรรมเขาคงเยอะเขาคงเน้นความแข็งแรงนะครับเห็นไหมจะหมุนออกอย่างนี้แต่ฝาเขาอ่ะก็ยังอยู่ติดกับฝาหลักนะครับไม่ได้หลุดไปไหนแล้วตรงฝาเนี่ยก็จะมีซีนอยู่นะครับมีซีนกันน้ำรั่วออกจากหลอดนะครับเวลาปิดก็กดไว้อย่างนี้แล้วก็หมุนแบบนี้นะครับยกดื่มได้เลยฝาปิดเป็นแบบเกลียวเหมือนกันนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็ยังมีซีนเหมือนกันนะครับนี่นะครับมีซีนเหมือนกันเนาะหลอดก็เป็นเหมือนกันนะครับนี่ข้างล่างหลอดก็จะมีรูสำหรับน้ำรอดได้เป็นซิลิโคนเหมือนกันนะครับคือวัสดุนี่ไม่ต้องห่วงนะครับ BPA ฟรีหมดเลยไม่มีสารก่อมะเร็งนะครับข้างในเป็นเกรด316เหมือนกันนะครับซูมให้ดูนิ่งๆ316เกรดเครื่องมือแพทย์เหมือนกันนะครับเห็นแล้วเนาะไม่เป็นสนิมแน่นะครับอันนี้ทรงสปอร์ตเหมาะกับคนแอดเวนเจอร์นะครับนี่จะวิ่งจะเดินจะปั่นจักรยานตีเทนนิสได้หมดเลยนี่นะครับโอเคเรียบร้อยแล้วครับนี่คือแก้วน้ำเก็บอุณหภูมิของซุปเปอร์ล็อก2แบบ2สไตล์เนาะอันนี้สำหรับคนที่ต้องกินเยอะๆทั้งคืนอะไรเงี้ยเดินทางอันนี้สปอร์ตเท่ๆนะครับเล่นกีฬามาหมุนดื่มได้เลยนี่นะครับแบบทรงสปอร์ตดูมันแข็งแรงดูมันแบบกระชับกระเฉงดีนะครับอ่ะใครสนใจก็ดูในลิงก์ของซุปเปอร์ล็อกแล้วกันนะครับในช่วงโปรเขาก็อาจจะมีลดราคาอยู่7เดือน7อะไรอย่างเงี้ยนะครับลองเข้าไปดูเนาะเดี๋ยวผมมีผลิตภัณฑ์อะไรที่ใช้ในบ้านแล้วมันเวิร์กมันโอเคผมก็จะเอามาบอกมาให้ดูกันแล้วกันนะครับทำอาหารก็ยังเหมือนเดิมนะสลับสับเปลี่ยนกันไปเหนือบ้างธรรมดาบ้างนะครับโอเควันนี้ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ